ต่อยให้สวยแล้วก็สัวสัวไม่มีโหตะตุ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยคนที่5นะครับสายสีชมพูแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่ท่านคุ้นเคยกับชื่อไอ้แสบแสนศักดิ์เป็นมวยยุคเดียวกันกับพุทธล้อเหล็กผุดผาดน้อยวรวุฒิวิชาน้อยพรทวีในการชกมวยไทยเขาจัดอยู่ในประเภทมวยแถวหน้าของเมืองไทยแสนศักดิ์เกิดเมื่อปี2493เป็นแชมป์โลกมวยสากลคนแรกของโลกที่ชก3ครั้งสามารถคว้าแชมป์มาครอบครองได้สำเร็จไอ้แสบหรือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์มีพลังกำปั้นซ้ายอันหนักหน่วงรุนแรงจากความเห็นของเกจิอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ลงความเห็นว่าเขาเป็นนักชกที่มีพลังกำปั้นหนักหน่วงที่สุดในประเทศไทยถ้าจะเปรียบเทียบกับเขาทรายแกเล็กซี่แสนศักดิ์มีพลังกำปั้นหนักหน่วงกว่าแต่ฝีไม้ลายมือชั้นเชิงและความรวดเร็วเป็นรองเขาทรายแกเล็กซี่แต่ก็มีเกจิอาจารย์ของไทยบางท่านบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบแบบปอนต่อปอนแสนศักดิ์กับเขาทรายมีพลังกำปั้นหนักหน่วงพอๆกันแต่เขาทรายมีหมัดชุดและก็มีความรวดเร็วมากกว่าแสนศักดิ์สามารถคว้าแชมป์โลกมวยสากลรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของสภามวยโลกมาครอบครองได้สำเร็จในการชกแบบมวยสากลเพียง3ครั้งเท่านั้นโดยเขาสามารถเอาชนะน็อกนักชกจากสเปนเปริโก้เฟอร์นันเดสในยกที่8เมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2518จากการชกทั้งหมด15ยกจากนั้นแสนศักดิ์ก็สามารถป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้1ครั้งด้วยการชนะคะแนน15ยกไลออนฟุรุยาม่านักชกจากญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเรามาดูการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของแสนศักดิ์สิครับเขาขึ้นชกป้องกันตำแหน่งกับมิเกลเวลาเกชนักชกจากสเปนโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2519ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนรับรองว่าการชกครั้งนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกนะครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะซึ่งก็เป็นตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ของสภามวยโลกก็แปลกเหมือนกันนะครับว่าเป็นการชก15ยกนะเมื่อก่อนเขาก็เอาแบบสมาคมมวยโลกนะครับนะก่อนจะเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีชื่อเลือกอยู่3ชื่อนะไลท์เวลเตอร์เวทจูเนียร์เวลเตอร์เวทแล้วก็ซูเปอร์ไลท์เวทนะก่อนจะเปลี่ยนมาเรียกชื่อเดียวซูเปอร์ไลท์เวทนะเอานั่นเห็นไหมแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยสายสีชมพูโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยนกกระจิบยังไม่ทันได้กินน้ำนะนี่แอร์รันแนนแหละเรื่องลงไปให้กรรมการนะสำหรับแชมป์โลกรุ่นนี้นะครับเดิมทีก็เป็นของสเปนนะที่แสนศักดิ์ชิงมาได้นะแล้วที่นี่ก็จับตาดูเขาบอกว่าสเปนจะเอาเข็มขัดคืนนะไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะครับสำหรับคู่ชกก็คือมิเกลเวลาเกสเห็นว่าถือตีเขาท้องนะเอานั่นนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสายสีชมพูมันว้าวเอาเนี่ยสังเกตการต่อยหมัดนะครับของแสนศักดิ์เนี่ยเอาสวกไปแต่ละบาทเลยพี่น้องเอ้ยดูสิเนี่ยเอาอันนี้เป็นภาพสมัยโบราณนะก็เลยดูเหมือนสโลนะเนี่ยแล้วก็มีช่วงแขนที่ยาวนะยาวผิดปกติเนี่ยเนี่ยนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมกิ้งคุรุอ่ะล่ะเนี่ยแล้วกรรมการก้อนนับนะครับนะแต่คู่นี้จับตาดูให้ดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเอาการชกดำเนินมาถึงยกที่4นะครับท่านนะแสนศักดิ์ก็เป็นฝ่ายไล่จ้วงซ้ายจ้วงขวาเนี่ยบางครั้งก็โดนหมัดชุดเหมือนกันนะเอาแต่ภาพไฮไลท์สำคัญรู้สึกว่าฝรั่งจะตัดทิ้งนะเนี่ยเนี่ยตัดออกไปซะแล้วเมื่อระฆังดังขึ้นนะครับแสนศักดิ์ก็ต่อยนะพร้อมๆกับเสียงระฆังเข้าที่ใบหน้าของคู่ชกแต่ไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับนะซึ่งก็เป็นแผนของมิเกลเวลาเกรดกับทีมงานก็แกล้งทำเป็นไม่ลุกนะครับนี่คือยกที่4นะเนี่ยแพทย์ก็พยุงขึ้นมาพยุงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าชกไม่ได้นะเนี่ยไอ้ชาวสเปนก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยจับชูมือให้
ชนะฟาวเป็นแชมป์โลกคนใหม่นะสำหรับมิเกลเวรัดเกสนะครับเนี่ยโอ้โหคุณเอาหลังจากที่เป็นแชมป์โลกคนใหม่แล้วก็ต้องมีการแก้มือสิครับท่านในการชกครั้งที่2นะก็เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนเหมือนเดิมการชกครั้งนั้นห่างจากครั้งแรก4เดือนเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2519นะครับท่านว้าวชุดชมพูงามหายอันนี้ก็เป็นไฟแก้มือนะครับนะนี่คือหน้าตาของแชมป์โลกโอพระเจ้าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับนักชกจากสเปนเมื่อก่อนนี่ก็ใส่นวมบนเวทีนะครับนะก็มีสักขีพยานทั้งสองฝ่ายมาดูว่ามีการยัดอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็คือคุณสนองรักวานิชนะเสื้อสีแดงสลับขาวสมัยนี้ก็วายชนไปแล้วนะบอกว่าจะไหว้ส้นตะคุณสนองแหละจะแสบแสนสักก็ไหว้ชนไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นนักชกผู้ยิ่งใหญ่ของไทยนะครับในสมัยก่อนโอ้โหสมัยนั้นนะทีวีก็ยังน่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าสมัยเขาทรายเนี่ยก็ยังได้ดูขาวดำอยู่บนเถาะเนี่ยก็ต้องฟังเสียงวิทยุนะหรือตอนเช้าเนี่ยโอ้โหยังชกเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็มาหุ้มซึบลึบนะที่สำนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลี่นิวแล้วมาดูผลว่าเป็นยังไงตัวเชื่อว่าการถ่ายทอดทางทีวีนะก็น่าจะมีเฉพาะคนรวยนะหือมีไปก่อเหือว้าวนายการต้อยกันครองน้อยเชียมเรียบคาที่ข้าห้ามต้อยงอนต่อแล้วก็ห้ามตีห้ามให้จ้อยบริเวณหัวส่งได้จะว่าบ่ให้ตามก็นานถ้าตามก็นานมันสิกลายเป็นห้ามเข้าใจมั้ยอย่าลืมสอนมือสเปนว้าวอย่าว่าแห้งเข้าใจมั้ยชกให้ดีกูสิซอยบัดนึงบัดว่าอย่าว่าแห้งว้าวหันไปเคารพท่านประธานหลังจากที่พิธีกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นนะครับต่อไปนักชกทั้งคู่ก็จะได้ตีกันนะครับเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกของมิเกลเวลัสเกสรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะหลังจากที่เอาชนะฟาวแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์มาเมื่อ4เดือนก่อนนะครับโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศสเปน29ตุลาคม2519โอ้พระเจ้ามันนานมากเลยอ่ะเอากรรมาแล่อาจจะขอบรรยายเป็นภาษาอีสานเล่าเอานานเห็นว่ากรรมการย่างไปยังเออเอาให้สัญญาณชกนะครับเนาะเอาสายสีชมพูมันสีธรรมดาแสนสักเมืองสุรินทร์นั่นเห็นบอกว่าถือเขาตีเขาข้างดังป๊อกแล้วเอาทักทายก่อนสำหรับแสนสักนะครับเนาะก็กางเกงสีน้ำเงินนะผู้ท้าชิงอยู่มุมน้ำเงินแชมป์โลกอยู่มุมแดงตัวเนี่ยเอานั่นนะถืออัดเขาล้ำโตเทียนึงเฮ้ยกรรมการกันคักเติบอยู่ดอกแต่ว่าบ่รวยเอามวยสมัยนั้นน่ะก็ตีกันแบบเทคนิคต่างๆนะลูกเทคนิคพวกอะไรต่างๆนี่ก็สู้สมัยนี้ไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องพูดตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับเนาะสถาบัน IBF กับ WBO จะเรียกว่าจูเนียร์เวลเตอร์เวทเมื่อก่อนทั้งสภาและสมาคมมวยโลกน่าจะเรียกว่าไลท์เวลเตอร์เวทนะครับที่เขาเปลี่ยนมาแล้วนะก็คงไม่มีปัญหานะครับก็มีท่านทักเข้ามาบ่อยเหลือเกินเอาบอกว่าไม่ได้เรียกแบบนั้นเขาเรียกแบบนี้นะแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะเรียกได้ประมาณ3ชื่อก็คือเอาชื่อรุ่นที่ต่ำกว่าและรุ่นที่สูงกว่ามาโฮมกันเอาว่ายังไงแสนสักเมืองสุรินทร์นี่โอ้โหหมัดหนักจังบันทอก็อย่างที่เขาสัมภาษณ์ตอนแรกนะครับนะบอกเอาซัวซัวแล้วคู่ชกเนี่ยก็ป้องกันแชมป์นะมิเกลเวลาเกสครั้งแรกเนี่ยไว้มั่นย่าสาไทยน่ะถือมัดเบาๆว่าลุกไหมแล้วกองเชียร์ก็ดีใจดิดีใจเหลือเกินน่ะตัว
ถูกน็อกแต่ว่าชนะเฝ้าเอากลับมาแลกครั้งนี้สิครับเนี่ยเห็นบ่ตีไส้แล้วแสนสักล่องเบิ่งติอันนี้ก็คือยกแรกนะเอาจ้วงเดมัดไส้ของนะเอิกโอ้โหชกสมัยนั้นนะครับเนี่ยขนาดไม่มีทีวีนะไม่มีทีวีดูนะบ้านเรานะเด็กๆยังรู้จักนะไอ้แสบเนี่ยฟังวิทยุแล้วก็ดูหนังสือพิมพ์นะนั่นเห็นไหมชกเข้าไปตัวเนี่ยเนี่ยหมัดยาวนะครับนะโอ้โหเนี่ยตีได้แล้วยิ้มมาแล้วแสบเอาแต่ไฟที่หนักที่สุดในชีวิตถึงขั้นตาบอดนะก็คือชกกับโทมัสเฮิร์นโอ้โหซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกโดนตีนละเอาว่ายังไงนี่คือยกแรกตัวเอานั่นเอาสวิงหมัดขวาไม่โดนถ้าโดนตรงไหนเน่าตรงนั้นตัวล่องเบิ่งตีเอาอย่างเอาหมดยกตีเอาหมดยกแรกนะครับก็ตีกันไปไม่กี่หมัดนะแล้วก็ยังไม่โดนจังๆสำหรับมิเกลเวลาสเกรดนะต้องว่าวซื้อให้ถือไว้ยาก่อนเอามาแล่ภาพชาเนี่ยเอามวยสเปนก็ไม่รู้ว่าหมัดหนักหรือไม่หนักนะครับนะเพราะว่าชนะฟาวไปนอนเอลาแน่โอ้แชมป์เขาว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวก็สวนเหมือนกันนะเขาข้างกระต่ายอินแล้วเอากลับมาแล่ยกที่สองนะครับเนาะต่อไปเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักชกทั้งคู่อันนี้ภาพเนี่ยก็ชัดนะเพิ่งจะเจอภาพที่ชัดคลิปที่ชัดที่สุดของแสนศักดิ์นั่นแหละอ๋อเป็นยังว้าวแม่งบงกอเอาช้าแต่ชัวว่ายังไงไอ้แสบสายสีชมพูก็ไม่รู้ความหมายคืออะไรนะครับสีชมพูเนี่ยว่าน่ะหัวส่งกับสีชมพูไหมเนาะนั่นอันนั้นมันก็เป็นมวยสลอเติบอยู่ดิเซนซักเนี่ยเอานั่นจ้วงโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาตีเข้าลิ้นปรีนี่โอ้ชะงักเลยนะนั่นเอาเอาเนี่ยเอาลองดูเนี่ยโอ้โหควงไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยสันถึกไปข้างกับตายแล้วเนี่ยตีล้ำตัวโอ้ยเอ้าเอ้าโดนแล้วเอ้าเฮ้อแขวยางเฮียละตีเอาเวลัสเกสเป็นไฟขยับเข้าหาบ้างนะครับเนี่ยก็ชกแบบกล้าๆกลัวๆนี่โอ้ยเสียงกองเชียร์กระหึ่มทั่วสนามมาแล้วเอาจับตาดูให้ดีเนี่ยเอานั่นโอ้ยเอาโดนเข้าปลายคางนะครับเนาะดังป๊อกลงหันเอ้ากรรมการโอ้ไม่สิเซเว่นเอ็กหมายเอาเอาโดนไปหนึ่งนับนะครับนะเนี่ยหนักไม่หนักในขนาดโดนไม่เต็มนะเนี่ยโดนปลายมัดเอ้าอีกแล้วโอ้ยดังบึ้มรวดไปนี่พี่น้องเอ้าแอร์แล้วเนี่ยเอาไว้ในกรรมการชิโฮไม่เช็ดเซเว่นเอ็กลูกทำไมเอาสองนับเอารอดไม่รอดเอาแชมป์โลกนะครับเนาะเอานี่เอานี่คือยกที่สองเอาว่าจังได้แสนสักเอาแสนสักต่อยซ้ายต่อยขวาโดนไม่โดนเอาประสานหมัดกันเอาแต่เราหนักกว่าเยอะเอามีอาการแล้วพี่น้องเอ้ยขาเป๋แล้วเอาไหนเอานั่นโอ้โหโอ้ยเอาสามนับแล้วเนี่ยเอาว่าจังได้โอ้ช่วยแม่กรรมการว้าวมึงจะเบาแห้งโอ้ควายสิเซเว่นเอกว้าวกูสิซอยมึงเดี๋ยวจะเข้าก่อนขอเวลาหน่อยกูซอยมันแล้วจ่ายเต็มแผงกระจายเด้อเอาว่าจังได๋ขอเวลานอกนะครับเนาะเนี่ยมาให้แพทย์สนามดูแล้วเนี่ยเฮ้อใส่ละนายแพทย์นะเป็นยังละบัดนี่เอาเออพวกน่ะกลัวสิลุกได้แต่เด้โอ้ยเถาเดินย่นนั่นสิตรวจหยังเอาพามาว้าวคือบ่เป็นหยังโอ้มีตะขี้โมกบ่มีเลือดมีตะขี้โมกว้าวมีตะขี้โมกก็ตรวจให้มันรอดทวงเวลาอู้ดังสีถึงจังได๋อ้าว
เอาตรวจในดังนะครับนะในรูจมูกนะบอกว่ามีแผลแตกนะครับนะว้าวบอกผู้จัดการเมืองใจเต็มกูซอยเมืองแล้วเอาไอ้ชกตัวเอาว่าจังไรไอ้แสบมันโอ้โหเอามัดไส้ว่ายังไงมัดไส้เอาเอานั่นเอาต้อยไส้ต้อยขัวเอาต้อยไส้โอ้ยเอานั่นเอาคือกลมตั้มแต่เอาเอลเนียร์บอกเอากรรมการนับอีกครั้งเอาขึ้นนับหลายเทียแท้เอายอมแพ้นะครับเนี่ยเอาทางทีมงานเนี่ยยอมแพ้นะเพราะว่าโดนหนักเหลือเกินแล้วโอ้โหดีนะไม่โดนแบบถนัดนะครับนะเนี่ยไม่โดนจังๆนะเนี่ยโดนสุยไปสุยมาเนี่ยก็แอร์ละแนได้เนี่ยปาดมัดนักเนาะแสนสักเมี่ยงสุรินทร์นะโอ้โหถ้าฝีมือดีกว่านี้นะครับนะถ้าฝีมือแบบเหมือนโทมัสเฮิร์นเนี่ยมัดหนักๆเนี่ยไว้นอกขอดสู้กันเลี้ยวหนัดอันนี้มาแลกภาพชาเนี่ยมัดแรกนะเนี่ยอันนี้มาแลนนับที่สองบ่เนี่ยเอานั่นโอ้ยถูกตีเขาจูมปากกันแล้วดังตับเลยพวกหันเอาเนี่ยอันนี้ก่อนจะโดนจับแพ้นะครับเนี่ยโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอาเนี่ยแต่ก็วืดวาดเป็นส่วนมากเนี่ยก้มลงไปดมหัวเข้าเขาเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยเอากรรมการก็จะนับเป็นครั้งที่4นะเอาผลก็ปรากฏว่าแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของสภามวยโลกกลับมาครอบครองอีกครั้งเป็นครั้งที่2เป็นสมัยที่2นะครับเนาะเอาล่องเบิ้งตีนั่งปากโปโลกปกแล้วคนสเปนแต่เขาก็ยังเชียร์อยู่นะครับนะก็ยังให้กำลังใจอดีตแชมป์โลกนะครับมิเกลเวลาสเกตไอ้แสบแสนสักเมืองสุรินทร์นะก็มาขอโทษขอโพยตามธรรมเนียมแล้วครับเนาะเอาภาพชาขึ้นมาดูแถบนี้เอานี่เอาเขาจูมปากคักๆแล้วนั่งแบบแหละแอลเนียนอันนี้ก็คือนับแรกเอาโดนไป3นับก่อนนับที่4จะยอมแพ้นี่นับที่2นะครับคือมันอันดอกแรกบัวเอาก็มาแลนับครั้งที่3สิครับเนี่ยใส่ไปข้างดังบึ้มนะอันนี้ก้มโอ้โหก้มลงหอดหัวเข้าหุ่นไหมเนี่ยหวยเขางัดเข่าข้างกระไตแล้วดังป๊อกบันนึงอันนี้ก็คือครั้งที่4นะครับก็ยังจะนับอีกนะว่ากติกาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นยกเดียวกันนับ3ครั้งก็ต้องจับแพ้หรือยังไงเนี่ยแต่สมัยก่อนน่าจะดูอาการนะถ้าชกได้ก็ต้องให้ชกอีกเนี่ยเอาหลบหมัดไหมมันหลบตั้มขาแก่จะนี่ห้าขวบพ้นไหมเอาหัวไปถุยหัวเข้าเขาไหมเอานั่นแหละเอากระสนาทอนตัวแสนสักเมืองชื่อเล่นไหมเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ